ตอนนี้เราอยู่ตรงถนนตัดใหม่เส้นวิ่งมาจากสามแยกไปชายครับไปทะลุกาญจนาภิเษกขับรถมาวันนี้เพื่อที่จะมาหาทุเรียนฝนฟ้าโคตรเป็นใจเลยดูยังกับฟ้ารั่วเลยมันรถทุเรียนครับรถทุเรียนมันฟ้าแกล้งอยู่บ้านก็ร้อนตัดแตกเลยซักผ้าตากออกไว้แล้วก็ว่าวิ่งมาหาซื้อทุเรียนกินประชดชีวิตซะหน่อยฝนฟ้าประชดไฟชีเออชีวิตตอนนี้เวลา10โมงแล้วเดี๋ยวจะรอดูสักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าฝนไม่หยุดก็เช้ารอดู10โมงครึ่งจะหยุดไหมดูเมื่อวันคืนมาทีนึงฝนตกกระหน่ำไม่ได้ตกไม่ได้ดู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 มาครับ
กว่าบาทหายไป3โลข้าวเนื้อ 1,000 กว่าบาทแล้วนะ400ขายเป็น400ได้อยู่โลกว่าขายต่อมั้ยฮะโบเท่าไหร่นะเมื่อกี้กี่บาทนะ750 5ปูโอเคเดี๋ยวไปกินกันอันนี้เขาจะแหวกดูเม็ดนะโอ้เนื้อล้วนนะครับเม็ดรีบมาโอเคนะเนื้อเนี่ยใช้ได้เลยโอเคโอเคโอเคอยู่700กว่าบาท750บาทได้อยู่ครับผ้าปูเปลือกหนาหน่อยแต่ว่าเนื้อก็ใช้ได้อยู่4โล2เหลืออยู่โล2หายไป3กิโลเปลือก3โลโอเคครับรสชาติใช้ได้เมื่อกี้ชิมตรงปลายติ่งมันหน่อยๆหวานดีกินเลยมั้ยกินในรสเลยมั้ยไม่เป็นไรรสเราไม่ใช่รสใครว้าวแกแก๊ปตุ๋ยนี่ขนาดบอกไม่ค่อยชอบทุเรียนนะชอบอย่างนี้ไม่รีบๆนะเล็กๆคืออย่างนี้มันแก่แล้วนะกินแล้วโอเคนะทีเดียวจบอ่ะไม่ได้เจ็บไม่ได้ขำในบอมนี่ส่วนตัวขอบนอกนุ่มไงหวานมันโอเคครับไม่เขาเรียกอะไรไม่เสียลมไม่เสียลมเดี๋ยวเราบอกโอเคว้าวจัดจะดีนะใส่ไปหน่อยจัดไปครับพิกัดถนนตัดใหม่จากสามแยกไฟฉายวิ่งไปการจนาพิเศษตัดราชพฤกษ์ตรงนี้ข้ามตรงสามแยกไฟฉายมาหน่อยเลยปั๊มคาเทคมาก่อนจะถึงถนนราชพฤกษ์ตรงข้ามปั๊มปตท.อีกฝั่งนึงอยู่ใกล้ๆร้านยาหนึ่งใครผ่านมาก็ลองมาแวะซื้อไปชิมได้ครับผมว่าใช้ได้อยู่คุณภาพใช้ได้ดูละ180โอเคครับไปต่อก็ต้องเด็กคนกินนะครับสวัสดีครับ